สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจบ้าง Second Up ครับวันนี้นะครับอาจารย์ป้อมจะมารีวิวนะครับปกติจะเป็นรีวิว extension นะของคนต่างประเทศนะครับวันนี้ก็มารีวิวเลย extension ของคนไทยนะครับซึ่งก็เป็นนะครับทีมงานบ้าง Second Up เองนั่นแหละที่พัฒนาขึ้นมานะครับก็จริงๆเรียกชุดเซตนี้ว่านะครับ Quick BOQ นะตอนแรกนะครับแต่ต่อมาเนี่ยพัฒนามาเป็นชื่อว่า Second Up BIM 2ฟังดูแล้วมันเหมือนยากกันนะว่าบิมบงบิมอะไรเนี่ยครับแต่จริงไม่มีอะไรเลยคือเครื่องมือที่ช่วยสร้างโมเดลให้ไวแล้วก็สนุกนะครับเก็บปังได้จริงนะครับนั่นเองเวลาเราอยากฝึกฝนสเก็ตอัพนะครับแล้วก็ทำงานนะครับก็อยากจะผมก็อยากจะให้มันเอาไปทำงานหากินได้นะครับนะเขียนสวยๆนะครับแล้วก็ทำงานให้เร็วๆนะครับแล้วก็ลูกค้าชอบใจนะครับนั่นเองเนี่ยมันจึงเป็นที่มาของเครื่องมือตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวก่อนแล้วกันนะในส่วนที่เป็นตัวงานสตรัคเจอร์คือถ้าเรารับแบบ AutoCAD มาแล้วแล้วอยากจะขึ้นโมเดลงานโครงสร้างนะครับเพื่อจะให้เห็นความเป็นมืออาชีพของเราเร็วๆอ่ะไม่ต้องแบบสายถึกอ่ะสายเหนื่อยอ่ะทำเร็วๆขึ้นมาด้วย BIM Tool ทำยังไงนะครับแล้วก็ถอดวัสดุได้เลยทันทีคือถอดวัสดุได้เลยทันทีแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็น BOQ งานโครงสร้างได้ด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันทำได้นะครับทำได้ยังไงเรามาดูกันเลยนะวันนี้จะทำให้ดูเลยว่ามันทำได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วเป็นยังไงเรามาดูกันเลยครับก็เริ่มต้นเลยนะจากแบบแล้วกันนะครับอันนี้แบบที่ผมได้มาจากแฟนเพจแล้วก็อินเทอร์เน็ตด้วยนะอันนี้ขอยกเครดิตให้นะครับจากแบบบ้านนะที่แจกกันไว้นะมันเยอะมากจนผมจำไม่ได้ของใครเป็นของใครแล้วครับนะนั่นเองเนี่ยก็ขอยกเครดิตให้กับคนที่แจกไว้นะครับในคอมมูนิตี้ต่างๆนะครับอันนี้ต้องยกเครดิตว่าผมไม่ได้เขียนแบบตัวนี้นะครับก็จะเอามาใช้เพื่อการศึกษาไม่ได้เอามาเพื่อก่อสร้างจริงนะครับเอาละครับเมื่อเราได้แบบมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็นำเข้ามาเป็น DXF นะครับก็คือแปลงจาก DWG ให้กลายเป็น DXF นะครับแล้วก็นำเข้ามาในสกิลับครับอันนี้ก็ตอนง่ายๆนะครับซึ่งจะมี extension ที่ชื่อว่าเนี่ยตัวนี้ครับแจกฟรีอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมเคยแจกไปหลายรอบแล้วนะครับเป็นตัว DFF นะครับ import ซึ่งข้อดีของ DF คือเวลา import เข้ามาแล้วเนี่ยเราจะมีตัวหนังสือนะครับเราจะมีตัวหนังสือเข้ามาด้วยซึ่งมันจะช่วยให้เราสามารถจะเข้าใจนะว่าไอแบบตัวเนี้ยมันคือ F1 หรือ F2 หรือ C อะไรพวกนี้นะครับไอต้องบอกว่าจำเป็นนะเวลาเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็เวลา detailing ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการให้นะตัวหนังสือติดมาด้วยแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าการเอาเข้ามาแบบนี้ครับโอ้โหเครื่องกระตุกมากนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าต้องระวังให้ดีจริงๆควรจัดการมาให้ดีก่อนเนี่ยครับมันจะบอกทุกอย่างให้หมดเลยนะครับโอเคเคลียร์นะครับอ่ะลองมาดูกันเลยนะว่ามันทำงานยังไงก็เริ่มแรกเลยก็ไปที่แปลนฐานล่างก่อนระดับอะไรผมก็จะเร็วๆเอานะเพราะว่า estimate นะครับก็คือจริงๆอ่ะเวลาที่ใช้ในการทำงานเนี่ยไม่ใช่การสร้างโมเดลนะสำหรับผมนะเพราะตัวผมเองเนี่ยนะครับไม่ใช่วิศวกรโยธาจ๋าหรือโครงสร้างจ๋าที่ดูแบบเก่งมากนั้นผมเนี่ยจะเสียเวลาระดับหนึ่งในการศึกษาแบบนั้นเองเนี่ยจะสังเกตเห็นนะครับว่าเวลาเรารับแบบมาเนี่ยการสร้างโมเดลมันง่ายแต่การทำความเข้าใจกับแบบ 2D CAD เนี่ยมันยากนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันดูยากมากแล้วก็เสียเวลามากในการดูนั้นบอกเลยว่าตรงนี้สำคัญว่าทำไมผมบอกเสมอว่า 2D CAD เนี่ยมัน obsolete อ่ะมันยุ่งยากซับซ้อนเกินไปยิ่ง modeling เนี่ยนะครับส่งเข้าไปใน BIM แล้วก็เป็น BIM Viewer อะไรอย่างเงี้ย data 3D เงี้ยมันดูง่ายกว่าเหมือนเล่นเกมนะครับไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เราดูแต่ตรงนี้นะครับนะอ่ะเรามาดูก่อนว่ามันมีแปลนฐานรากขึ้นมาแล้วนะครับก็คืออาคารเนี่ยจะมีฐานรากนะครับฐานรากซึ่งมันจะรับแรงโหลดทั้งหมดน้ำหนักครับนะเหมือนเรามีเสาอะวางบนพื้นอะนะครับนะมันก็กดลงไปที่พื้นถูกไหมถ้าเสามันต้นเล็กๆแหลมๆเนี่ยมันจะทะลุดินลงไปนะครับแล้วมันก็เอียงง่ายถูกไหมแต่ถ้าเราทำเป็นตีนเป็ดอย่างเงี้ยตีนแบบกว้างๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะกดลงไปมันจะรับแรงได้มากขึ้นคือสำหรับคนทั่วไปก็คิดอย่างเงี้ยง่ายๆไม่เป็นไรมากนะครับนะครับบางครั้งเนี่ยมันวางอย่างเดียวไม่พอดินมันไม่ไหวจริงๆก็ต้องมีการตอกเข็มลงไปคล้ายๆกับมีการฝังตัวเสาเข็มลงไปเพิ่มก็เหมือนแทงลงไปลึกๆอะครับให้มันแบบอยู่ให้ได้นะครับประมาณนี้นะอ่ะก็เราก็มาดูแบบก่อนว่าไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันเป็น
เขาเรียกฐานลากนะฟุตติ้งนะครับมันเป็นฐานลากขนาดเท่าไหร่ซึ่งปกติแล้วก็จะมีในแบบขยายนะครับที่ไปข้อเลยทั่วไปแบบทั่วไปเลยก็มีแบบขยายครับก็มาดูตรงนี้ก็มาดูเนี่ยนะครับก็จะมีการลองทรายนะครับลองทรายหยาบบดอัดแน่นแล้วก็ตามด้วยคอนกรีตหยาบนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับที่เวลาเราจะขุดดินลงไปเนี่ยฝังเข้าไปนะครับแล้วก็มันก็จะมีระยะนะครับให้เราฝังนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวผมให้1เมตรตรงนี้นะ1เมตรก็เหล็กมันเป็นเหล็ก DB12 เอ้ย DB12 10 x 10ก็เป็นเหล็กตะแกรงครับเนี่ยเหล็กตะแกรงสารอย่างเงี้ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือเนี่ยถ้าคนไม่เคยไม่เคยทำงานดูแบบมันงงครับเดี๋ยวมาไม่ดูเป็นยังไงก็เป็นเหล็กวางควายกันแบบเนี้ยครับอย่างเงี้ยอันนี้วางอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ก็วางอย่างนี้นะครับควายกันอย่างเงี้ยซึ่งจะมี12เส้นซึ่งเป็นเหล็กข้ออ้อยนะดีฟอร์มบาร์เบอร์12แล้วก็เหล็กรัดรอบ RB9 ก็จะมีเหล็กเนี้ยครับเนี่ยรัดตรงนี้อีกทีนึงด้านบนเนี่ยอ่ะไม่เป็นไร 2D มันดูยากครับงั้นรู้ละว่ามีฟุตติ้งนะครับแล้วมี F เดียวด้วยมี F เดียวด้วยนะครับนะ F เดียวด้วยซึ่งบางครั้งไดเมนชั่นมันไม่มานะครับถ้าเดินชั่นไม่มาเราก็ไปดู CAD Free Viewer ครับอันนี้ผมบอกก่อนผมใช้ตัวฟรีนะก็ขนาดมันคือ 1.2 1.2 คูณ 0.2 เนี่ยครับเรามาดูตรงนี้ได้นะ 1.2 1.2 อ่ะก็จากนั้นมานะครับไอตัว Scrap BIM Tool เนี่ยมันจะมีคำสั่งให้กด QRC นะเป็น Plugin เหล็กนะครับชื่อ QRC อยู่ในชุดของ Scrap BIM Tool นะครับแล้วก็มาปรับก็กำหนดค่าต่างๆตามข้อกำหนดวิศวกรรมนะครับของตัวแบบนะครับอันนี้จะมีเขาเรียกโค้ดนะอ่ะอยู่ตรงไหนของแบบก็ปกติแล้วมันจะอยู่ประมาณหน้าแรกๆถ้าใครดูแบบนะครับทั่วไปก็จะมีตรงเนี้ยข้อกำหนดนะครับเนี่ยทั่วไปนะครับว่าจริงๆมันจะมีข้อกำหนดโครงสร้างเนี่ยตรงเนี้ยครับเนี่ยดัดเท่าไรระยะท่าเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของวิศวกรนะครับดังนั้นเราไม่ต้องอะไรมากเราดูแบบทำตามแบบนะครับนะดีไซเนอร์ดีไซน์ยังไงมาทำตามแบบนะครับอย่าเปลี่ยนแบบนะอย่าเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบไปก็ต้องถามคนออกแบบนะครับอ่ะโอเคเราก็มาดูกันนะครับก็ไม่กำหนดนะอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ข้ามไปนะครับก็ปรับไว้ละยกเว้นตรงนี้ระยะเสริมพิเศษนิดนึงระยะเสริมพิเศษที่ผมจะเอาเป็น L ส่วน8นะเป็น L ส่วน4นะครับแล้วก็ระยะเสริมพิเศษด้านบนนะด้านบนก็คืออย่างนี้นะเมื่อวานเปิดคลาสสอนมาแล้วครับว่ามาทำอย่างนี้ครับคือเดี๋ยวจะมีแบบทุเรด้วยไอ้ตัวนี้เขาเสริมบนถ้ามีคานต่อเนื่องนะครับอย่างเงี้ยนะครับคือคานมันจะแอนตัวนะครับมันรับแรงดึงนะครับคานเนี่ยเป็นคอนกรีตเนี่ยมันจะรับแรงกดได้ดีแต่รับแรงดึงไม่ค่อยได้นะครับนะอันนี้เป็นเรื่องปกติที่หลายคนคงจะเห็นนะว่าเราทุบคอนกรีตนะครับทุบถ้าเอาคอนกรีตมาวางในแนวยาวเนี่ยทุบปุ๊บเนี่ยมันล้าวเลยนะครับแต่ถ้าเอาคอนกรีตมาตั้งในแนวดิ่งเนี่ยนะครับเป็นเสาเนี่ยทุบยังไงเนี่ยยากมากนะอันเดียวกันครับนั้นตรงนี้จะมีเสริมบนอันนี้เสริมล่างแอร์ปกติตรงเนี้ยใช้ L ส่วน4ถ้าเขาปกติไม่ได้นะต้องไปดูโค้ดวิศวกรเขาออกแบบนะแล้วก็เหล็กเสริมล่างตรงนี้ครับด้านนี้จะรับแอนด้านนี้เนี่ยเสริมล่างตรงนี้นะครับนะไม่เป็นไรไอ้เรียกคือ L ส่วน8ก็คือมันจะเผื่อมันจะยาวมาจนสุดเนี้ยแล้วจะตัดที่ L ส่วน8นั่นเองตัวนี้ก็คือเหล็กล่างเนี่ยจะมีความยาวเท่ากับ1ก็คือความยาว L นะลบ1ส่วน8แล้วก็ลบ1ส่วน8อย่างเงี้ยคือการกรอกซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่ของวิศวกรนะครับที่จะกรอกซึ่งค่า default เหล่านี้ก็ใช้ได้ในการ estimate อยู่แล้วนะครับที่กดมาให้แล้วก็ save นะครับจะได้มาเราไปที่ footing ก็เป็น footing ขนาด 1.2 เห็นไหมครับง่ายๆเลย F1 นะครับ F1 แล้วมีไม่มีสองเข็มนะเมื่อกี้ไม่มีสองเข็มแล้วก็เป็น 1.2 คูณ 1.2 นะครับแล้วก็หนาเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนไปดูจากแบบ CAD ก่อนหนึ่งจุดสองนะคูณหนึ่งสองแล้วก็หนา 0.25 นะครับลึก 0.25 นะครับลึก 0.25 เคลียร์นะก็เป็น10 db 12 rb 9รัดรอบโอเคแล้วก็มากรอกครับ 0.25 นะครับดินเนี่ยไม่มีกำหนดนะอ่ะทรายหยาบมีเท่าไหร่เมื่อกี้ได้บอกเขาบอกอะไรทรายหยาบ50เซนคูณ50เซนเราเผื่อให้เลยทรายหยาบนะ5เซนไม่น่าพอผมสร้างบ้านตัวเองนะมันเสียวเอา10เซนไปแล้วก็ลีดก็ 0.05 คือตรงเนี้ยมันอยู่ที่การ adjust หน้างานด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตอนแรกผมก็ไม่เคยสร้างบ้านเองก็หลังจากมาปูออฟฟิศใหม่เนี่ยนะครับเราก็มาสร้างก็ดูคุมงานไปด้วยก็ศึกษาไปด้วยนะครับต้องบอกไว้ก่อนเบสผมเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมนะครับงานโครงสร้างเนี่ยคือไม่ยากถ้าเราไปหน้างานสัก 2-3 ครั้งเนี่ยจะเข้าใจและดูแบบเข้าใจด้วยนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับไม่มียากเลยไม่ยากนะโครงสร้างเนี่ยเป็นอะไรที่ตายตัวอยู่แล้วนะครับมันมีโค้ดกำหนดอยู่แล้วจริงๆงานระบบมันยากกว่าเยอะผมไม่ได้ว่ามัน
ไม่ได้บอกว่ายานโยธามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะนี่ต้องขอเข้าใจคือผมต้องบอกไว้ก่อนว่าจริงๆงานระบบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ซับซ้อนกว่ามากนะครับงานโครงสร้างนี่มันเป็นอะไรที่ตรงๆอ่ะกับปั้นทุบดินอ่ะนะครับนะกับปั้นทุบดินอ่ะซึ่งมันก็มีข้อกำหนดอยู่แล้วนะแล้วคนเก่งก็เยอะนะครับแต่งานระบบเนี่ยคนเก่งน้อยแล้วก็การคอมไบน์อะไรพวกนี้มันสำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าใครจะดีกว่าใครหรือเก่งกว่าใครแต่บอกเลยว่างานโยธาเนี่ยนะครับงานนะครับตรงเนี้ยถ้าคุมงานประมาณสัก3งานเนี่ยผมว่าสบายนะครับแล้วมาเขียนโมเดลเนี่ยนี่สบายนะครับงานสถาปัตย์ก็ถ้าดูสักนิดนึงอ่ะสัก 4-5 งานคืออาจจะมากกว่านิดนึงเพราะงานสถาปัตย์มีดีเทลเยอะนั้นไม่นานหรอกครับทุกอย่างฝึกได้หมดนะครับผมบอกเลยว่าทุกอย่างฝึกได้หมดผมเป็นผู้รับเหมาที่รวยๆเยอะแยะที่ไม่ได้มาจากสายงานก่อสร้างนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเขาฝึกได้เรื่องพวกนี้นะครับแต่ต้องอย่าลืมนะจรรยาบรรณต้องมีนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับอย่างผมเองเหมือนกันผมก็มาสอนตรงเนี้ยผมเองก็ไม่ได้โดยไลเซนส์เนี่ยนะครับผมก็ไม่มีนะแต่ผมก็มาสอนตามเครื่องมืออย่างเดียวนะครับนั้นตรงนี้ก็คือตามแบบอย่างเดียวนะครับตามแบบอย่างเดียวนั้นจบแล้วครับนะโอเคก็เมื่อกี้ที่ผมเพิ่มซ้ายเข้าไปไม่ได้ไปเพิ่มอะไรก็คือให้มัน BOQ อ่ะเข้าใจไหมครับ BOQ จะออกมามันถ้ามันไม่พอเนี่ยมันเจ๊งเรานะครับนะคนออกแบบไม่ได้เจ๊งกับเราด้วยเราเจ๊งเอานะนั่นเองเนี่ยเราเพิ่มไปก่อนนี้ไม่ว่ากันนะครับนะอันนี้อ่ะใส่เข้าไปโอเคแค่ตามนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็น RB9 อันนี้ก็เป็น10เส้นนะครับตามที่เขาบอกไว้10เส้นแล้วนี่เป็น RB9 รัดรอบ1เส้นโอเคครับแล้วก็เซฟครับจากนั้นมาเราก็กลับมาที่โปรแกรมของเราครับนี่นะครับพอดีผมข้ามขั้นตอนนิดนึงนะ DF เนี่ยผมไม่ได้สอนวิดีโอมาเพราะว่ามันผมทำรีวิวไปแล้วนะครับเนี่ย DF เข้ามาอย่างนี้นะครับอ่ะก็มาวางตรงนี้ครับคือข้อสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราใช้ AutoCAD เข้ามานะครับระวังให้ดีนะครับระวังว่าระยะมันผิดนะต้องวัดให้ดีนะครับอย่าไปเชื่อ AutoCAD นะดับบางทีลักไก่ครับนะผมเดาว่าลักไก่นะบางทีเรามาดูตรงนี้ครับเนี่ยมีเสาต่อหม้อเนี่ย15เซนเรามาดูจริงหรือเปล่าเสาต่อหม้อนะมาดูนะอันนี้15เซนต่อหม้อตรงนี้บอก20เซนนะครับเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับงั้นผมบอกเสมอว่าเวลาเขียนแบบเนี่ยอย่าเอา AutoCAD มาอ้างอิงนะเพราะว่า AutoCAD เนี่ยมันเป็นโปรแกรม 2D CAD ที่เขียนทีละด้านทีละด้านมันโคตรไม่เวิร์กเลยนะครับมีปัญหาเยอะนะนี่ต้องบอกไว้ก่อนขออภัยนะครับที่ใครเป็นแฟนๆ AutoCAD นะก็มันเกิดขึ้นตรงนี้จริงๆให้ดูแบบนี้ครับเนี่ยผมไม่ได้ว่าใครนะแต่มันง่ายครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการวัดตรงเนี้ยมันไม่ใครวัดอยู่แล้วโดยหลักการคือถ้าเราใช้ CAD เนี่ยการวัดตรงเนี้ยไม่มีใครวัดอยู่แล้วเพราะเขาจะไปดูดีเทลนั้นดาร์ฟเนี่ยเวลาทำงานเร็วๆเนี่ยก็ไอ้เสาชั้น1มัน15เซนใช่ไหมแล้วเสาชั้น2 20เซนมันเสียเวลาเขียนเขาก็เลยเขียนอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันคือเป็นปัญหาถ้าใครมาวัดโดยแบบเนี่ยยังไงก็ผิดนั้นแบบเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแหละครับนะนั้นเราต้องเปลี่ยนมาเป็นบิมนะอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับนะอย่าถือโทษกดผมนะผมก็เป็นคนทำอย่างเงี้ยผมพูดไปในตอน22แล้วว่าผมก็เขียนแบบมาก่อนแล้วผมเป็นหัวหน้าทีมออกแบบด้วยแต่บังเอิญผมเป็นหัวหน้าทีมโรงไฟฟ้านะแบลแก๊สที่ออกระบบผมเขียนแบบที175หน้านะเขียนยังไงก็ผิดนะพยายามเขียนยังไงให้มันยากมากที่จะควบคุมนะครับอ่ะโอเคอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตที่คุณจะเปลี่ยนอ่ะมาละไม่เป็นไรครับแล้วก็กลับมานะครับอ่ะเราถือว่าเราทำโมเดลวิธีการคือเราก็มาเขียนสี่เหลี่ยมแปดลงไปแบบนี้ครับมันได้แล้วเนี่ยนะครับมันได้แล้วแล้วก็เขียนเข้าไปแบบนี้นะครับก็มันมีหลายวิธีนะผมจะใช้วิธีการโอสคูก็ได้หรือก็ปี้ก็ได้หรือถ้าใครชอบแบบนี้ก็เขียนสี่เหลี่ยมทีละอันก็ได้ครับไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็ไม่เสียหายถูกไหมก็เหมือนการสเก็ตนะครับผมก็เน้น easy and fun ครับนะนี้ก็จิบกาแฟนะมือข้างนึงจิบกาแฟอีกมือข้างนึงก็เขียนครับเราไม่ได้เร่งรีบขนาดนั้นนะก็เร็วอยู่แล้วนะอย่างนี้ก็ได้ครับนะไม่ต้องใช้2มือก็ได้แล้วก็ทำแบบนี้ไปนะครับนี่ชีวิตดีครับนะนะเหมาะกับคนที่มีประสบการณ์หน้างานนะครับที่รับจ็อบได้อย่างนี้เขียนโมเดลอย่างเงี้ยแล้วถอดราคาได้นะประมาณสักถ้าบ้านขนาดเนี้ยเป็นร้านชั้นเดียวนะผมว่าประมาณสัก 4,000 ถึง10,000 บาทนะถ้าเขียนรีเทลละเอียดนะครับอันนี้ต้องบอกไปก่อนเรื่องจริงนะอันนี้ไม่ได้อีกนิยายนะครับนะอันนี้ล็อกไว้ก่อนอ่ะโอเคมาได้แล้วตอนนี้ชิ้นงานของเราจะเป็นถูกไหมครับก็จะมีปลั๊กอินตัวหนึ่งครับที่ผมใช้เสมอก็คือการสร้างชิ้นงานเป็นกรุ๊ปทีเดียวครับก็ไปที่ extension นะแล้วก็ split นะ face to group ครับแล้วก็สร้างกรุ๊ปเนี่ยมันก็จะแบ่งชิ้นงานให้เราเป็นกรุ๊ปทันทีนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้เสมอนะครับอ่ะก็ตอนนี้เราก็ได้ฟุตติ้งมาแล้วผมก็จะปิดนะใช้ Wish to ปลั๊กอินนะครับอันนี้จะบอกว่าของฟรีทั้งหมดตรงนี้นะครับที่โหลดของต่างประเทศมาปิดครับไอ้ตรงนี้แหละครับของเราจะเป็นตัวฟุตติ้ง F1 นะครับอ่ะเราก็มาใส่ฟุตติ้ง F1 ครับโปรแกรมตัวนี้ก็จะไป read data จาก Excel นะแล้วก็มาที่ฟุตติ้งแล้วก็เลือก F1 ครับนะก็
ถ้าอยากจะสร้างทีละตัวก็ได้ไม่เป็นไรครับก็ each คือถ้ามีหลายตัวนะครับแล้วก็ทีละตัวก็ได้นะครับค่อยๆคลิกอันนี้ผมปิดไปก่อนอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกะกะกดครับนี่ครับมันก็จะสร้าง F1 ขึ้นมาตามแบบที่เราทำไว้นะครับซึ่งง่ายมากๆหรือเราจะ assign ทั้งหมดพร้อมกันก็ได้มันจะมีการฝัง data ก่อนครับอย่างเงี้ย footing แล้วเลือก F1 เสร็จปุ๊บนะครับเราก็รันทีเดียวเลยก็ได้ครับนี่ครับมันก็จะรันทีเดียวไปเลยแล้วตอนนี้เราก็จะได้ footing ขึ้นมาซึ่งตอนนี้จบแล้วครับเนี่ยปกติแล้วการเขียนตรงเนี้ยมันจะเหนื่อยมากแต่สังเกตระยะ covering นะตรงเนี้ยมันปรับได้สมมุติเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ย covering ของมันน้อยเกินไปหรือเพราะว่าตอนเนี้ยไอ้โปรแกรมตัวเนี้ยมันเซตไว้ที่นะครับ covering เนี่ยอยู่ที่5เซนเข้าใจไหมครับอ่ะเราบางครั้งเนี่ยถ้าอยู่ในที่ชื้นถูกมั้ยถ้าเป็นวสทเนี่ยจะบอก 7.5 เซนหรือ10เซนนะครับอ่ะลองดูแล้วลองเปลี่ยนดูแล้วว่าถ้าผมเอาตามถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าอยู่ในชื้นที่ชื้นมากๆอ่ะเหล็กมันจะโดนกัดก่อนนะครับลองดูแล้วถ้า 7.5 เซนเป็นยังไงแล้วก็กดใหม่ครับรันใหม่ข้อดีคือรันใหม่ได้เห็นไหมครับว่าเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าไอ้ตัวเหล็กมันจะเล็กลงมากเลยนั้นเวลาดีไซน์อะไรเห็นไหมครับตรงเนี้ยมันก็จะมีข้อกำหนดที่มันต้องทำตามถูกไหมครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ยังผมก็บางทีก็ถามดูนะว่าทำไมไม่มีข้อกำหนดที่แน่นอนว่าไอ้ที่บวก5เซนก็ได้อันนี้มันก็อยู่ที่เหตุและปัจจัยของไปถามคอนซัลท์นะครับไปถามดีไซเนอร์นะเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเหล็กเนี่ยมันโดนความชื้นที่ไรเนี่ยมันจะเสียรูปนะครับที่ตรงเนี้ยมันสำคัญมากเพราะว่าผมเป็นวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเนี่ยผมบอกเลยว่าเหล็กเนี่ยโดนน้ำนี่เอาเรื่องนะเพราะว่าเวลาผมดีไซน์ถังบำบัดน้ำเสียเนี่ยนะครับ covering 7.5 ถึง10เซนเลยนะกำหนดไว้เลยนะครับนะแล้วก็ต้องมีพวกอะไรอ่ะ FRP seal อีกรอบนึงนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมให้ความสำคัญมากนะกับแต่ผมว่าในอาคารเนี่ยถ้าดินมันชื้นน้ำใต้ดินมีอย่างเงี้ยต้องระวังนะครับอันนี้ก็คือผมก็ใช้5เซนนะครับแล้วก็เอามาตามนี้นะครับอันนี้บอกกันโชว์เฉยๆว่ามันปรับได้นะครับเวลาเราทำปุ๊บแล้วอยากจะปรับเนี่ยมันปรับได้แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากกำลังโชว์ให้ดูว่ามันปรับได้เปลี่ยนขนาดได้นะครับจะเปลี่ยนเป็นไซส์อะไรก็ได้นะครับโปรแกรมตัวนี้รองรับนะครับฐานลากเสาเข็ม6ต้นนะครับนะก็คือ 1-6 ต้นนะครับอันนี้บอกไว้เลยว่ารองรับนะครับถ้ามากกว่านี้ไปต้องใช้แมนนวลเองในการอีดิตนะครับอ่ะโอเคเมื่อเสร็จแล้วตอนนี้เราอยากจะรู้ว่ามีเหล็กอะไรบ้างเราอยากรู้ว่ามีเหล็กอะไรบ้างวิธีการก็คือว่านะครับเราก็ต้องใช้โปรแกรมครับที่ชื่อว่า Quick BOQ นะครับตัวนี้เป็นโปรแกรมที่อยู่ในเซตนี้ด้วยนะครับไอตัว QRC เนี่ยมันจะสำหรับการงานทำ estimate เหล็กต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็น estimate เหล็กนะแล้วไอตัวนี้ครับไอตัวนี้มันเป็นตัว Quick BOQ ครับมันก็จะมาดูวัสดุครับอย่างเช่นเราต้องการทรายหยาบทรายหยาบนะแล้วก็คอนกรีตหยาบคอนกรีตโครงสร้างแล้วก็คอนกรีตหยาบมันก็จะเอสติเมตให้จากไฟล์ของเราครับก็เอสติเมตนะครับนี่ปรากฏว่าคอนกรีตหยาบเลเยอร์มันไม่ได้วางไว้ไม่เป็นไรเมื่อเลเยอร์ไม่ได้วางไว้ครับเราก็แก้ได้คือแมนนวลได้นะครับอันนี้ถ้าเราเรียนรู้หลักในคลาสก็คือเนี่ยไอ้ตัวนี้คือเลเยอร์อะไรเนี่ยครับเราดูได้นะครับก็มาดูครับว่าเลเยอร์อะไรก็ปกติผมจะใช้ปลิก LA เอาไว้เช็คนะว่าอันนี้เลเยอร์อะไรอันนี้ทรายหยาบอันนี้คอนกรีตโครงสร้างไม่เป็นไรผมย้ายเองก็ได้อันนี้คือทรายหยาบและอันนี้คือคอนกรีตหยาบนะครับอันนี้ก็คือคอนกรีตโครงสร้างแค่นั้นแหละครับก็เสร็จละโอเคจากนั้นมาเราก็จะรู้เลยว่าตอนนี้ครับไอ้ตัวนี่ครับของเราเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่เสร็จทันทีครับแล้วเนี่ยจบละนี่คือความเร็วนะครับของการทำงานอ่ะให้ดูเนี่ยครับเนี่ยตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าตำแหน่งรู้ด้วยนะนี่คืออะไรคอนกรีตหยาบทรายหยาบแล้วก็คอนกรีตโครงสร้างนะครับซึ่งถ้าเราทำงานเนี่ยเราสามารถโหลดคอร์สโค้ดได้คอร์สโค้ดนะแล้วก็ทำไว้คอร์สโค้ดแล้วก็กำหนดคอร์สโค้ดได้
เพราะก็คือหัวข้อ BOQ แหละที่เราจะเอามารัน BOQ ซึ่งตัวนี้เองก็เลือกเลยครับว่าจะเอาอะไรอันนี้เป็นงานสายหยาบก็สายหยาบเราก็ฐานรากนะครับอันนี้คอนกรีตหยาบคอนกรีตหยาบคอนกรีตหยาบแล้วก็อันนี้ทรายหยาบแล้วก็ย้ายหัวข้อครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มันแบ่งผลงานกันแล้วนี่คอนกรีตโครงสร้างงานคอนกรีตโครงสร้างนี่ครับ 2.1 นี่ครับเรียบร้อยละจากนั้นมาเนี่ยเราจะได้ BOQ ครับซึ่งเราใส่ราคาได้อ่ะลองใส่ราคาดูนะนะครับเรามาก็เป็นอันนี้เป็นเม็ดอันนี้เป็นลูกบาศก์เม็ดแล้วอันนี้ก็เป็นลูกบาศก์เม็ดอันนี้ทำให้ดูนะในนี้ครับลูกบาศก์เม็ดแล้วก็อันนี้ก็เป็นลูกบาศก์เม็ดนะครับแล้วก็ใส่ราคาเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นคอนกรีตอันนี้เป็นทรายหยาบมันจะเสียเวลาแค่ตอนแรกครั้งเดียวนะในการทำดัตต้าเบสนี้อ่ะคอนกรีตโครงสร้างอ่ะเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราได้แล้วและผมก็เผื่อนะครับทรายหยาบเนี่ยมันน่าจะเผื่อเยอะนะเพราะว่ามัน 25% มันยุบได้มันมีมันแบบว่ามันบางทีมันเออร์เลอร์ได้มันหลุมมันเปลี่ยนไปได้นะครับคอนกรีตหยาบก็สัก 15% แล้วก็คอนกรีตโครงสร้างนี่สัก 10% พอนะครับอ่ะอันนี้คือประสบการณ์จะแบบแล้วก็ตอนนี้กดตัวนี้ปุ๊บมันก็จะรันให้เรานะครับเนี่ยมันจะรันแบบเนี้ยแต่เราจะส่ง data ออกไปอัปเดตใน Excel เองนั้นเวลาทำงานครับเรามี2แผนกในรุ่นใหม่ของเราครับมันจะมีปลั๊กอินตัวใหม่ของเรานะที่เราพัฒนาขึ้นมาครับเดี๋ยวผมติดตั้งก่อนนะโอเคตอนนี้ครับ Big Data Link นะมันจะเอา data ของเราที่ทำไว้คือครั้งแรกมันจะเหนื่อยเสมอนะอันนี้คือทำครั้งแรกนะแต่ครั้งที่2จะไวมากเราก็ส่ง data นี้ออกไปข้างนอกครับเนี่ยคือระบบ BIM ครับแล้วก็ Have Data Only แล้วก็ส่งออกไปนะครับอันนี้คือ data ที่เราต้องส่งออกนะครับเราก็ exportแล้วก็ไปเซฟเก็บไว้นะครับเป็น QRC structure work นะครับ BOQ เป็น database แล้วกันนะครับปุ๊บก็เซฟนะครับโอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองไปเช็ค data ข้างนอกดีกว่านะครับไปเช็ค data ข้างนอกนะครับก็ที่เราส่งออกไปแล้วครับนี่ครับก็จะเห็นนะครับว่ามี data อยู่นั่นเองเนี่ยไม่ว่าเป็นช่างหรืออะไรก็ตามง่ายๆให้ดูครับว่าไม่มีอะไรมากคือ database เนี่ยมันก็คือแค่ Excel ธรรมดาครับที่เราเอามาวางไว้ซึ่งเป็นประสบการณ์ของเราง่ายๆอยู่แล้วนั่นเองเนี่ยทุกคนอย่าไปกลัว database นะ database ไม่มีอะไรมากครับระบบฐานข้อมูลง่ายๆแบบนี้ครับมันคือหัวข้อต่างๆที่เราทำไว้นะครับนั่นเองเนี่ยมีความรู้ Excel เล็กน้อยก็ทำได้แล้วนะครับนี่หัวข้อนะครับเดี๋ยวผมให้มันเอียงมาชนตอนนี้ดีกว่าง่ายกว่าก่อนอ่ะโอเคแต่คราวนี้ผมอยากจะใส่เป็นราคาครับใส่ตัวนี้มันง่ายกว่าผมก็ใส่ราคาทรายอย่าง500ค่าแรง120บาทสมมุตินะอันนี้คืองานแบบเอาทรายมาลงแล้วก็เกลี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยเหมือนกันนะคอนกรีตหยาบก็เหนื่อยนะก็1750นะครับค่าแรงแล้วก็ค่าแรงสัก450บาท400บาทสมมุตินะส่วนคอนกรีตโครงสร้างเนี่ยเราซื้อมาก็แหมราคามันขึ้นอยู่กับพื้นที่นะอันนี้ผมพอดีผมสร้างบ้านเองผมพอรู้ราคาเล็กน้อยก็ค่าแรงสัก500แล้วกันอันนี้อ่ะก็เซฟเมื่อเซฟปุ๊บนะครับเรากลับมาตรงนี้แล้วเราก็กด import data ปิดนี่ก่อนนะแล้วกด import data คือ import data เอาไปครั้งเดียวพอนะเดี๋ยวมันจะซิงค์นะครับพอดีกำลังเป็นวิทยากรเรื่องงาน BIM อยู่นะครับนะช่วยอาจารย์เบียร์ที่ลาดกระบังนะครับก็เห็นตรงนี้ก็เลยตรงนี้จะมีรายการนะครับจะมีรายการเรื่องเกี่ยวกับ SketchUp Indie นะครับนะเพื่อจะยกระดับไม่ใช่แซฟดิการ Playground นะครับเป็น Playground หรือ Sandbox นะครับเป็นที่ที่ให้ทุกคนมาฝึกนะครับกระบวนการทำงานแบบใหม่โดยที่ไม่ต้องกลัวเจ็บนะครับก็เมื่อกดอัปเดตปุ๊บนะครับเราก็จะได้ราคาขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ย 21,000 ซึ่งราคาตรงเนี้ยมันเป็นราคาที่อัปเดตได้ตลอดเวลาก็คือเป็นราคาที่เป็นระบบฐานข้อมูลที่เราสามารถจะอัปเดตได้ตลอดเวลา
นั้นทุกคนเห็นว่าตรงเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยว่ามันเป็นอะไรที่เรียบง่ายนะครับไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนว่าเห็นไหมครับอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ทุกคนทำได้เห็นไหมครับเนี่ยแล้วเวลาเราอัปเดตราคาใหม่เนี่ย21,970สมมติมีการอัปเดตราคาใหม่เนี่ยนะครับเราก็แก้ไปที่ Excel นะครับแล้วเราก็มาแก้นะครับอย่างเช่นให้ตัวนี้มันเป็น 1,650 นะครับแล้วก็อันนี้ราคามันถูกลงมาเป็น 2,100 นะครับอย่างเงี้ยนะครับนะเราก็มาเซฟแค่กดเซฟครับเมื่อกดเซฟแล้วตอนนี้ราคาของมันนะครับมันก็จะเปลี่ยนโดยการแค่เราก็แค่กดอัปเดตมันซิงค์ไปแล้วครับแค่อัปเดตแล้วตอนนี้ทั้งหมดแล้วมันก็จะออกมาตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยง่ายๆตรงนี้ครับนะถ้านักเรียนนักเรียนในรุ่นก็จะรู้ว่ามันใช้งานอย่างนี้นะครับหลักการง่ายๆนี้มันจึงเป็นวิธีการทำงานแบบใหม่ที่นะครับทุกคนจะเห็นว่ามันง่ายนะครับมันยังไม่ครบนะมันยังไม่ครบอันนี้เรามาให้ดูรีวิวให้ดูนะครับมันยังไม่ครบเพราะอะไรมันยังขาดลวดผูกเหล็กนะครับลวดผูกเหล็กคืองานคนดีผมไม่มีนะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าหน้างานเป็นสภาพไหนอันนี้ยังไม่ estimate เพราะว่าไม่รู้ว่าหน้างานมันเป็นดินเนินยังไงนะครับนะอันนี้ยังไม่ estimate เดี๋ยวเราเอาลวดผูกเหล็กก่อนลวดผูกเหล็กเนี่ยเราก็ใช้สมการ Excel ธรรมดาก็คือเรามาที่ Excel แล้วเราก็ใช้สมการครับความสัมพันธ์ครับนะเอ้าเดี๋ยวเราต้องทำเหล็กก่อนโทษทีครับงานเข้าเลยผมลืมทำเหล็กโอ้โหตายนี่โม้มาตั้งเยอะลืมถอดเหล็กเดี๋ยวถอดเหล็กก่อนผมก็มาถอดเหล็กครับบวกนะ add from model แล้วผมก็ไปที่เด็ก db 12ตัวนี้ครับ 2D แล้วก็ rb ไม่ได้ rb 9นะ 2D 2นี่ครับแล้วก็อ่านความยาวเป็นเล็งครับและ apply นี่ครับแล้วก็ได้แล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำตรงนี้ก่อนแล้วก็ส่งออกใหม่นะเดี๋ยวคลิป2เดี๋ยวผมจะ export ออกไปให้ใหม่ก็เป็นงานเหล็กครับเหล็กเส้นนี่เหล็กเส้นกรีดครับหมายเลข2โค้ด2แล้วก็2โค้ด2คือต้องบอกไว้ก่อนว่าทับครั้งแรกเท่านั้นนะเดี๋ยวครั้งที่2มันจบเลยนะครับอันนี้เป็นดาต้าเบสนะต่อไปก็แค่เอา Excel มาซิงค์ก็จบนั่นเองเนี่ยนะครับอันนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียก go slow to go fast ยอมช้าครั้งแรกนะครับยอมเหนื่อยครั้งแรกเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าในครั้งที่2และครั้งต่อๆไปในชีวิตเราการทำงานแบบนี้ครับในประเทศไทยต้องมีนะแฟกเตอร์เนี่ยจะเป็นน้ำหนักเหล็ก DB 12หนักนะครับเท่ากับ 0.888 กิโลกรัมต่อเมตรนะครับแล้วก็ตัว RB9 เนี่ยหนักเท่ากับ 0.49 นะครับไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินการเรียนรู้ผมเองก็ไม่ใช่วิศวกรโครงสร้างผมไม่ใช่ผู้รับเหมานะครับผมแค่คุมบ้านแล้วก็ออกแบบบ้านตัวเองแล้วให้สถาปนิกช่วยดูนะฮะแล้วอยู่ท้ายช่วยดูเนี่ยคนครั้งแรกนะครับก็ทำได้แล้วนั่นเองไม่มีอะไรยากความยากมันอยู่ที่เราคิดในหัวเท่านั้นเองนะครับโลกยุคนี้อ๋อไม่ใช่มันต้องกิโลกรัมสิถูกไหมครับมันต้องเป็นกิโลกรัมแล้วเราแปลงเป็นกิโลกรัมนะครับกิโลกรัมแล้วก็กิโลกรัมอย่าลืมนะนี่คือครั้งเดียวนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมเอ็กซ์พอร์ตไปเอ็กเซลให้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลามากก็น้ำหนักก็คือเท่าไหร่ราคากี่บาทตอนนี้กิโลกี่บาทไม่รู้22อ่ะไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่านะเพราะเหล็กราคาขึ้นหรือลงไม่รู้ตอนนี้ผมไม่ได้เช็คราคาเองนะค่าแรงสัก5 บาทนะครับอันนี้มันอยู่ที่เหตุและปัจจัยนะเหล็กเล็กเผื่อเยอะหน่อยนะครับนะแฟกเตอร์เวสก็คือเหล็ก RB9 สัก 7.5 อย่างเงี้ยแล้วก็ DB12 สัก 10% อย่างเงี้ยนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะเผื่อเท่าไหร่กดอัปเดตครับแล้วก็นี่กดโชว์ครับอย่างงี้ก็รันแบบนี้ง่ายๆทำตรงนี้ก็ได้มันมี Excel ก็ได้เดี๋ยวก็ส่งออกไป Excel ก็ได้ครับเดี๋ยวส่งออกให้อ่ะก็สมมุติผมต้องการส่งออก Excel ก็ส่งออกครับเอาใหม่เป็น export นะครับก็เป็นตัวhave data only แล้วก็ส่งออกไป export ครับแล้วผมก็จะเอาเป็น revision 2คือจริงๆอ่ะเราควรจะ export data ทีเดียวไปเลยนะครับแล้วก็ทำนะแต่นี่คืออ่ะเดี๋ยวผมทำไปเรื่อยๆก็ได้ไม่เป็นไรครับอ่ะทำไปเรื่อยๆให้ดูครับว่ามันไม่ยากอ่ะแต่ตัวนี้สำคัญมากเราต้องการ run DOQ form ครับแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กด excel อยากรู้ว่าไอ้ตัวเหล็กตรงนี้ครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็กด BOQ แล้วก็สร้างออกมาครับ
่ะก็เป็น BOQ 1ก่อนนะครับ BOQ 1 revision 1ก่อนนะครับเซฟแล้วก็เดี๋ยวโปรแกรมมันก็จะรันให้เราเองนะเข้าฟอร์มเลยนะครับนะครับก็จัดเล็กน้อยนะจัดหน้าเองนะครับเล็กน้อยแต่นี่ราคาก็คือเนี่ย 40,000 รวมกำไร 15% VAT นะครับแล้วอันนี้คือหน้าหน้า data นะครับซึ่งก็เป็นฟอร์มที่น่าจะเอาไปใช้ได้เลยสำหรับคนที่ทำงานนะครับก็น่าจะเอาไปใช้ได้เลยส่งได้เลยนะครับอันนี้เป็นอันนี้คือฟอร์มแรกฟอร์มเนี้ยสำหรับไฟล์ที่ไม่ใหญ่มากไฟล์ที่ทั่วไปใหญ่ได้หมดแต่ถ้าเป็นไฟล์ที่ใหญ่ๆนะครับบางครั้งมันทำแบบนี้ไม่ออกแต่อาจทำได้อีกอันนึงก็คือถ้าเรามีต้องการแบ่งแบบคล้ายๆวสพ.จะแบ่งคอร์สโค้ดเป็นคอร์สโค้ดแล้วแบ่งเป็นหน้าซึ่งตัวเนี้ยเหมาะกับงานใหญ่นะคือถ้าเรียงหน้าเดียวมันจะดูงงก็มาเลือกตัวที่3ตัวที่4ครับไอ้ตัวเนี้ยก็จะเป็นอีกวิธีนึงซึ่งเหมาะกับงานขนาดใหญ่แต่ต้องบอกไปก่อนว่ามันซับซ้อนนะเรากำลังแก้ไขอยู่เพราะว่าถ้างานขนาดใหญ่มากๆเนี่ยมันมีความซับซ้อนของการวาง data ครับเรากำลังจะซิงค์ Excel เนี่ยซึ่งตอนเนี้ยมันจะเรียงแบบนี้นะครับนั่นคนขนาดงานขนาดใหญ่ก็งานเหมือนงานผมอ่ะ200ล้าน100ล้านอย่างเงี้ยก็จะต้องทำแบบนี้คือไม่เรียกว่าจะต้องนะแบบเนี้ยมันจะสะดวกกว่าในการเบรกดาวน์แล้วดูครับไม่งั้นเราจะงงว่าบางทีผมมี15หมวดอ่ะถ้ารวมในหน้าเดียวมันงงครับแต่รวมแบบเนี้ยมันจะง่ายนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าแต่ตอนนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่อง data ขนาดใหญ่นะเพราะว่ามันยากมากที่เราจะลิงก์ให้ได้ละเอียดตอนนี้บางอย่างบางคนทำงานใหญ่มากนะครับก็ให้ไปใช้ตัวที่3นะครับอันนี้ตัวอย่างให้ดูครับอ่ะโอเคนี่คือนะครับตอนที่1เดี๋ยวตอนที่2นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำต่อในส่วนที่เป็นตัวนะครับเสาต่อหม้อแล้วก็ตัวคานชั้น1นะครับก็บอกเลยว่า easy and fun นะจริงๆอ่ะถ้าทำเร็วๆจบไปแล้วนะครับแต่พอดีผมมาอธิบายให้ทุกคนดูนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาต่อตอน2นะตัวในส่วนที่เป็นเลขตัวนะครับฐานลากเสร็จแล้วนะครับก็เป็นเสาต่อหม้อเสาต่อหม้อคือตัวเนี้ยนะครับเพียนะครับวางบนที่ภาษาอังกฤษนะครับวางบนนี้นะครับเนี่ยซึ่งมันก็จะมีคานคอดินหรือคานชั้น1อยู่นี่รับไปทีนึงครับ